ขอบคุณครับนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมฟังและร่วมสนทนาทุกท่านภูมิปัญญาไทยเขาได้พูดเอาไว้น่าสนใจมากเป็นคำสั้นๆครับแต่ว่ามันมีความหมายที่จะขยายความได้ค่อนข้างลึกซึ้งข้อความที่ว่านั้นเขาบอกว่าเสือผีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือหยั่งดินเย็นเพราะหญ้าบังหญ้าหยั่งเพราะดินดีข้อความเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองให้ดีเราก็จะเห็นว่ามันอาจจะถ้ามองอย่างตื้นๆก็อาจจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อมโยงมันเป็นอะไรซึ่งกันและกันจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของมันเนี่ยเขาต้องการที่จะเสือเห็นว่าในสรรพสิ่งทั้งหลายในสากลจักรวาลเนี่ยมันเป็นไปเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงผูกร้อยเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเหมือนที่ทางพระพุทธศาสนาก็สอนเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเพราะเมื่อเหตุปัจจัยหนึ่งส่งผลก็มันจะทำให้เหตุปัจจัยหนึ่งขึ้นนะตั้งอยู่หรือก็ดับไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าเสือผีเพราะป่าปกเสือมันอยู่ได้เพราะมันมีป่าอยู่ป่ามันรกได้เพราะเสือมันคอยดูอยู่อ่ะนะดินมันเย็นได้ดินเย็นเพราะหญ้ามันบังที่หญ้ามันยังอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าดินมันดีแสดงให้เห็นว่ามันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเห็นว่าในเวลาเรามองมันมีนักเขียนเขียนในเรื่องเหล่านี้เอาไว้ค่อนข้างมากแล้วก็มีการแปลกันมาเป็นภาษาไทยอย่างฟิตจ็อบคัปราเขียนเรื่องตัวแหว่งฟิสิกส์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนั่นเป็นการแสดงเห็นถึงความเชื่อมร้อยของเหตุปัจจัยทั้งหลายที่ส่งผลซึ่งกันและกันนะครับเวลาเรามามองเรื่องเสือนี่อาจจะมองได้หลายแบบอาจจะมองในแง่ที่เสือหน้าดุนะเป็นคำเปรียบเทียบนะว่าเสือดุเหมือนเสือก็ได้หรืออาจจะบอกว่าอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอย่างเสือก็ได้แล้วจะมองในแง่ลบหรือแง่บวกอันนี้ก็คงไม่ใช่ประเด็นปัญหาแต่ประเด็นปัญหาที่เราต้องย้อนกลับมาดูก็คือว่าปัญหาในเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาเรามองภาพรวมสังคมจะไปแตะตรงไหนนะท่านลองสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีปัญหาไปหมดแต่เรื่องการเมืองก็จะมีวิกฤตแต่เรื่องเศรษฐกิจก็จะมีวิกฤตแต่เรื่องสังคมวัฒนธรรมนะเรื่องครอบครัวมันก็จะมีวิกฤตนะครับแม้แต่เรื่องศาสนาเองเนี่ยมันก็จะมีวิกฤตนะไม่วิกฤตทั้งในแง่ขององค์กรทางศาสนาเองทุกศาสนานะแล้วก็พอไปอย่างนี้เราก็เหมือนกับว่าเรามองดูกันแล้วกันว่าเมื่อไปแตะในทุกมิติอย่างนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราตั้งโจทย์ว่าแล้วเราจะเริ่มต้นในการแก้ปัญหาวิกฤตของสังคมในขณะนี้อย่างไรนะครับเอาละครับอย่างปีนี้ปีเสืออาจจะมองการจัดงานเสือหรือเอายกย่องเสือเอาเสือมาเป็นจุดขายอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนเห็นว่าไม่เฉพาะแต่ในสังคมเล็กๆอย่างสังคมประเทศไทยแม้แต่สังคมโลกเราไปแตะจุดไหนมันก็จะมีปัญหาไปหมดปัญหาก็คือว่าเราจะมาเริ่มแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงจะไปเริ่มที่จุดไหนนะหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันเริ่มไม่ถูกจะไปเริ่มที่จะไปเริ่มที่การเมืองก่อนเอาการเมืองให้มันดีแล้วสังคมมันจะดีขึ้นมันก็ไม่แน่พอไปเริ่มที่เศรษฐกิจมันจะไปเริ่มที่จัดเศรษฐกิจให้ดีมันก็ไม่แน่อีกนะไปเริ่มที่สังคมมันก็จะไปเริ่มตรงไหนเขาบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยบางศาสนาจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่ว่าเป้าหมายของศาสนาเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันจะมีเป้าหมายอยู่2อย่างผมว่าทุกศาสนามีเป้าหมายอยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือต้องการให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบมีความสุขมีความสงบสันติประหมายประการที่2ก็คือต้องการให้สังคมเนี่ยมันเป็นสังคมแห่งความสันติไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการเข่นฆ่าไม่มีการเอารัดเอาเปรียบนะฮะทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเรามองว่าเป้าหมายของศาสนาเป็น2อย่างเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันก็แปลว่าถ้าคนดีเนี่ยสังคมมันก็จะดีถ้าสังคมดีมันก็จะสร้างคนดีนะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยสร้างสังคมนะแล้วก็สังคมก็จะสร้างมนุษย์นะสาปรังก็อะไรนะไอ้มนุษย์สร้างคนสร้างสังคมนะฮะปัญหาก็คือว่าเวลาเริ่มต้นจะแก้ปัญหาเนี่ยในท้ายที่สุดผมสังเกตดูแม้ว่าศาสนาอิสลามหรือพุทธศาสนาหรือคริสตศาสนาเนี่ยแม้จะวางในเรื่องของสังคมเอาไว้อิสลามอาจจะวางไว้มากมีเรื่องกฎเกณฑ์มีเรื่องระเบียบมีเรื่องกฎหมายมีเรื่องการนู่นการนี่นะฮะในพระพุทธศาสนาก็จะมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าผมสังเกตดูเวลาผมตอนที่ผมสอนศาสนาเปรียบเทียบหรือเรียนศาสนาเปรียบเทียบนะหรือตอนเรียนปรัชญาตอนพ่อเอกเนี่ยในที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะไปทิ้งเอาไว้ที่ปัจเจกบุคคลคือแปลความว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณจะไปคาดหวังทางการเมืองทางสังคมทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมก็แล้วแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันจะไปจบอยู่ที่คนแต่ละคนคือมันต้องสร้างคนออกมาให้ได้นี่คือมันไม่มีทางอื่นเพราะว่าศาสดามุฮัมมัดก็ดีหรือท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระเยซูคริสต์ก็ดีคงจะมีความคิดเหมือนกันว่าในท้ายที่สุดแล้วมันต้องไปเน้นน้ำหนักไปที่
การสร้างคนการสร้างคนให้มีคุณธรรมมีจริยธรรมเพราะว่าการสร้างคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับมาก็จากก็ว่าไอ้การสร้างคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยมันจะต้องมาจากไหนมันก็ต้องเอามาจากคนที่เป็นคนดีนะมีประสบการณ์ทางศาสนาที่เป็นที่ยอมรับนะก็คือตัวศาสดาทั้งหลายอาจจะมาประสบการณ์ทางศาสนาจากการเปิดเผยความจริงของพระเจ้าอย่างท่านศาสดามูฮัมหมัดหรือพระเยซูคริสต์หรือว่าเป็นการมีประสบการณ์ทางศาสนาที่เรียกว่าตรัสรู้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไปรวมอยู่ว่าคนเหล่านี้คนที่มีประสบการณ์ทางศาสนาเหล่านี้เขาจะเป็นคนที่บอกว่าทางที่ออกที่ดีที่สุดนั้นเป็นยังไงและคนเหล่านี้ก็ทำแบบอย่างให้ดูทำแบบอย่างให้เห็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกล้าหาญในทางจริยธรรมเรื่องของการเสียสละเรื่องของอะไรต่อมีอะไรถ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานเพราะฉะนั้นเห็นว่าเมื่อเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยเราก็มองตั้งโจทย์ได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาสนาต้องมาเริ่มต้นที่การสร้างคนนะสร้างคนแล้วคนนั้นก็จะไปสร้างสังคมปัญหาก็คือว่าแล้วจะสร้างคนยังไงสร้างคนแบบไหนจะสร้างขึ้นมาได้เริ่มต้นในการสร้างคนยังไงสร้างคนแบบไหนที่เราพึงประสงค์หรือเราปรารถนานะฮะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์นะกับทุกๆคนนะกับทุกศาสนานะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการสร้างคนก็จะต้องเริ่มจากจิตใจนะฮะจิตใจก่อนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยโลกจะอยู่รอดไม่ได้เลยโลกต่อไปเนี่ยจะวิกฤตและจะเพิ่มความวิกฤตขึ้นทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความเห็นแก่ตัวของคนมันจะเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่างในท้ายที่สุดแล้วมีนักคิดสำคัญที่ผมเคยได้อ่านหนังสือหลายเล่มก็บอกว่าในท้ายที่สุดแล้วมันต้องเริ่มที่การเปลี่ยนวิธีคิดของคนในยุคปัจจุบันไม่มีทางอื่นนะครับโลกในยุคต่อไปเนี่ยยุคเราอาจจะไม่ได้เห็นความฉิบหายไม่มากนะแต่ว่าในยุคต่อไปอีกสัก 4-50 ปีอีก100ปีเนี่ยนะเรื่องของโลกร้อนเรื่องของอะไรต่ออะไรมันจะมากขึ้นปัญหาก็คือเขาบอกมีนักคิดคนสำคัญเขาบอกว่าไอสไตล์เขาบอกว่าโลกจะอยู่รอดไม่ได้เลยในอนาคตถ้ามนุษย์ไม่เปลี่ยนวิธีคิดเพราะการเปลี่ยนวิธีคิดที่ดีที่สุดก็คือต้องนำย้อนกลับมาดูว่าคนที่คิดที่เป็นแบบอย่างของการคิดที่ดีเนี่ยคือใครก็คือบรรดาศาสดาทั้งหลายศาสดาทั้งหลายคิดแบบไหนครับคิดในแบบที่อะไรครับมองออกไปข้างนอกตัวเขาเรียกว่าขจัดความเขาเรียกภาษาฝรั่งว่าอีโกเซนทริกเนี่ยมันต้องไม่มีคือไม่มีอีโกเซนทริกแปลว่าไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางพูดภาษาพุทธก็ไม่มีอหังการมังการไม่มีอัตตาไม่มีความเป็นตัวกูของกูอะไรสมองเนี่ยเขามาเริ่มจากตัวเป็นตัวกูแล้วมันก็ไปหาของกูมาให้เยอะๆอะไรนะฮะแต่ว่าในฐานะอิสลามอาจจะมีคำอื่นที่อาจจะใช้พูดในภาษาพูดในทำนองใกล้ๆกันแต่ว่าพูดในภาษาอื่นพูดในภาษาอาหรับใช้เป็นคำปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นสถานทูตของพระองค์ประโยคที่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยคือต้องการให้มนุษย์เนี่ยขจัดความออกจากอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะให้เห็นพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเหมือนพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมันก็ต้องมีความคิดว่ามันในคัมภีร์กุรอานบอกว่าเจ้าเคยเห็นบุคคลที่เอาอารมณ์ยึดตัวตนเป็นพระเจ้าบ้างมั้ยคือพระเจ้าอื่นนอกตัวจะเป็นรูปเทวรูปทั้งหลายที่มันก็เป็นปัญหาครับมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาอิสลามก็คือการที่มีพระเจ้าอยู่ในจิตวิญญาณของตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้านะคิดว่าตัวเองเอาอารมณ์ของตัวเองใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักเมื่อเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักมันก็จะเป็นปัญหาในการที่จะทำให้เกิดปัญหากับสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสารพัดเรื่องแม้แต่ในองค์กรทั้งศาสนาเองนะมันจะมีการแบ่งแยกทะเลาะเบาะแว้งกันในไม่แต่เฉพาะระหว่างศาสนาแต่จะพูดทะเลาะกันในระหว่างศาสนาด้วยกันศาสนาเดียวกันเนี่ยก็มีในองค์กรศาสนาเดียวกันก็มีเพราะมาจากวิธีคิดแบบอัตตานะวิธีคิดแบบอหังการมังการนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยนะก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดผมว่าวิธีคิดในการตัวอย่างแบบหนึ่งที่เกาเสือมาเลี้ยงและอยู่กับเสือได้นั่นก็เป็นอีกวิธีคิดนึงบอกมนุษย์เนี่ยมันน่าจะอยู่กับสัตว์โดยทั่วไปได้ถ้าเราอยู่กันอย่างดีๆนะมันเมื่ออยู่กับสัตว์ได้เนี่ยมันคนซึ่งมีสติปัญญาเนี่ยมีความคิดมีความเข้าใจมากกว่าสัตว์นี่มันก็น่าจะอยู่กันได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ได้ก็โดยการที่มนุษย์จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำรงชีวิตเท่านั้นครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์นิรันดร์ค่ะ
แหมถ้าท่านติดตามฟังมาเป็นลำดับตั้งแต่ต้นพระเทพวิสุทธิกวีมาแล้วก็หลวงพ่อบัตรหลวงบรรจงมาถึงอาจารย์นิรันดร์เนี่ยตั้งแต่เอาโจทย์ที่เป็นรูปธรรมมาวิเคราะห์ในหลักการและวิธีธรรมกว่าจะถึงเป็นรูปธรรมนั้นแล้วก็มาเลื่อยมาจนตั้งถึงอาจารย์นิรันดร์จะมาบอกว่าจริงๆแล้วออกไปจากตัวตนของคนนั่นเองหรือแม้แต่สัตว์ก็ออกไปจากตัวตนของสัตว์แต่สัตว์เนี่ยมันมีขอบเขตของมันที่มันมีความคิดระดับสัตว์ก็เลยอยู่อย่างสัตว์และอยู่อย่างสัตว์ก็อยู่อย่างพอเพียงของสัตว์ด้วยเมื่อกี้พระคุณเจ้าบอกแล้วว่ากินกามเกียรติของมันไม่เก็บไม่กองแล้วก็ไม่เกินความพอดีหรือความต้องการเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะสอนอะไรของคนได้บ้างนะคะที่มีวิธีคิดที่เลยจากสัตว์ไปได้และลึกซึ้งกว่าได้เนี่ยแต่ไปไม่ถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นปัญหากลับมาที่อาจารย์นิรันดร์บอกว่านั่นแหละมันเป็นปัจเจกะคือแล้วแต่บุคคลถ้าคนไม่เปลี่ยนวิธีคิดมันก็จะมีผลกระทบไปต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมและในที่สุดก็ต่อผลประโยชน์ร่วมกันนั่นแหละโอ้ทีนี้ต้องกลับไปที่พระคุณเจ้าอีกแล้วค่ะพระคุณเจ้าซึ่งเป็นนักกิจกรรมเมื่อกี้ที่ท่านอาจจะพูดวัดพลาดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเคยติดปากกับวัดถ้ำเสืออะไรอย่างเงี้ยมาจริงๆแล้ววัดของท่านพระอาจารย์ภูสิทธิ์ขันติธโรหรือท่านพระครูปลัดสัมพิพัฒน์วิริยาจารย์หรือเราเรียกกันว่าท่านพระอาจารย์จันทร์หรือหลวงตาจันทร์เนี่ยคือวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนแต่คนโดยทั่วไปหรือแม้แต่ชาวต่างชาติจะรู้จักกันว่าไทเกอร์เทมเพิลคือวัดเสือนะคะวัดเสือคือเอาเสือเป็นตัวหลักเลยเนี่ยแล้วก็เป็นจุดขายจริงๆด้วยแล้ววันนี้แหละเพราะวัดเสือและเพราะเสือนี่แหละจึงทำให้เราเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองนำไปสู่การช่วยโลกจึงได้มีโจทย์ว่าเสือช่วยโลกแล้วเสือช่วยโลกเพราะเสือช่วยคนคนก็ไปช่วยโลกต่อเพื่อโลกนั้นจะช่วยเสือและสัตว์อื่นๆนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะถ้าเรามองกันว่าอย่างทุกสรรพสิ่งนั้นมีความเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงที่อาจารย์นิรันดร์ว่ามันเป็นรูปธรรมให้เราเห็นละจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งของประเทศไทยจุดเล็กๆจุดหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีแต่เรากำลังจะช่วยกันขยายผลให้เป็นระลอกคลื่นใหญ่ระลอกคลื่นมหึมาสหรัฐอเมริกามีอัลกอร์นะที่ได้โนเบลนำเสนอเรื่องโลกร้อนแต่เราเชื่อว่าประเทศไทยจะนำเสนอขั้นตอนต่อไปว่าทำยังไงให้โลกเย็นได้นี่แหละจากเวทีเสือช่วยโลกเนี่ยดิฉันหวังสูงขนาดนั้นเลยตอนนี้ก็ต้องกราบนมัสการค่ะขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งนะคะท่านพระครูอรรถกิจนันทคุณพระอาจารย์นพดลวัดป่าดอยลับงาจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนิมนต์ค่ะ